สวัสดีครับผมเล็กจากแม่รูวิวนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะเหมือนเป็นตอนขั้นเวลานะครับไม่ใช่ซีรีส์ยาวอะไรแต่เพราะมีคนสงสัยกันมาเยอะนะว่าเวลาเราเลือกซื้ออุปกรณ์ไวเลสเนี่ยนะเราควรเลือกซื้อแบบไหนนะไวเลสยี่ห้อไหนรุ่นไหนถึงจะเหมาะสมกับเราเหมาะสมกับองค์กรนะครับเหมาะสมกับใช้ตามบ้านใช้ตามหอพักอะไรอย่างนี้ครับคนก็จะสงสัยกันเยอะว่าเราควรจะเลือกยังไงดีก็ผมก็มีเรียกว่าเป็นหนังสือนะครับที่ผมเขียนไว้ก็นานแล้วแหละนะครับก็ปีกว่าแล้วนะครับก็เป็นหนังสือในนั้นก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับไวเลสอยู่นิดนึงผมก็จะเอามาไกด์ให้ฟังนะว่าเวลาเราเลือกซื้ออุปกรณ์ไวเลสเน็ตเวิร์กเนี่ยเราควรเลือกกันแบบไหนอย่างแรกเลยนะครับว่าไวเลสเน็ตเวิร์กคอนเซปต์พื้นฐานที่เราต้องรู้คือเราต้องรู้จัก SSID ก่อนนะครับ1ชื่อของไวเลสเวลาเราสร้างชื่อบนตัวอุปกรณ์ Access Point นะครับเวลาเราสแกนหาชื่อที่อยู่บนโครงข่ายนะครับก็คือตัว SSID เขาจะเรียกมันว่าเป็น SSID นะครับอุปกรณ์พื้นฐานที่สุดของ Access Point นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องทำได้หลาย SSID ก็คือ Access Point รูปนี้ก็คือ Access Point นะครับเป็นรูปเขาเรียกว่าเครื่องหมาย Infinity ไม่รู้จบแบบนี้ก็คือแทนรูปคลื่นตัวนี้ก็คือ Access Point นะ Access Point โดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องทำได้จะต้องส่งสัญญาณได้มากกว่า1 SSID นะอย่างเช่น2บางตัวทำได้2บางตัวทำได้4นะอย่างรุ่นในปัจจุบันอย่างเช่นรุ่นที่เป็นพวก Dual Band เนี่ยก็จะทำได้2 SSID เป็นอย่างน้อยนะครับค่าอุปกรณ์ที่ดีขึ้นมาหน่อยก็จะทำได้4 SSID นะครับถ้าเกิดว่าทำได้ดีไปเลยก็อาจจะเป็นพวก16หรือ32 SSID แต่ถามว่าเรามี SSID เยอะมันจำเป็นไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานแบบไหนครับถ้าเราต้องการจำแนกวงนะครับจำแนกสิทธิ์จำแนก security ของแต่ละวงออกไปอย่างเช่นในตัวอย่างเนี้ยนะครับเรามีเน็ตเวิร์กวงหนึ่งที่เป็น SSD สำหรับออฟฟิศก็คือสำหรับพนักงานออฟฟิศทั่วไปเรามีไวเลสเน็ตเวิร์กอีกวงหนึ่งที่เป็นวงสำหรับแอดมินนะครับก็สำหรับIT ที่เข้าไปบริหารจัดการโครงข่ายสำหรับออฟฟิศเนี่ยอาจจะทำอะไรไม่ได้มากอาจจะแค่ติดต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์บัญชีนะครับติดต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ตัวที่เป็นแบ็คออฟฟิศหลังบ้านนะครับพวกแอดมินเนี่ยก็อาจจะทำงานได้เยอะหน่อยติดต่อได้ทุกอุปกรณ์ที่อยู่ภายในโครงข่ายนะครับก็สำหรับแอดมินก็จะแยก Security ออกไปเป็น2วงหรือบางที่อาจจะมีเป็น3วงก็ได้ครับก็มี SSID โผล่ขึ้นมาเป็นวงที่3นะครับอันนี้ก็เป็นวงสำหรับผู้บริหารนะครับอาจจะมีสิทธิ์ในการออกเน็ตมากกว่าคนอื่นนะครับสามารถทำ QoS ได้เร็วนะครับคุย Skypeคุยไลน์อะไรเงี้ยได้เร็วกว่าโซนที่เป็นโซนออฟฟิศหรือโซนแอดมินก็อันนี้ก็แล้วแต่อยู่ที่การออกแบบนะครับแต่โดยพื้นฐานของอุปกรณ์แล้ว1 Access Point นะครับจะต้องซัพพอร์ตได้มากกว่า1 SSID ในปัจจุบันถ้าเกิดว่า Access Point ซัพพอร์ตได้ SSID เดียวก็ผมบอกเลยว่าไม่ควรซื้อแล้วครับก็ถือว่าเป็น Access Point ที่เกรดต่ำมากนะครับเกรดต่ำเกินไปแล้วนะครับซื้อมาก็ไม่คุ้มนะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็ Access Point ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่แพงหน่อยนะครับก็ SSD จะไม่แยกสัญญาณนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะใช้ย่าน 2.4 กิกย่าน5กิกหรือย่าน60กิกนะครับเราสามารถใช้ SSD เดียวกันได้แล้วก็มันจะมีความสามารถในการที่จะบอกกับตัวไคลเอนต์ว่าไคลเอนต์ควรจะไปใช้ย่านไหนซึ่งมีเขาเรียกว่ามีน้อยนะครับหรือได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดตัว Access Point ก็สามารถมีเมสเซจไปบอกไคลเอนต์ให้เลือกย่านที่ดีที่สุดได้นะอย่าลืมว่าการทำงานของ Wireless Network ทั้งหมดนะครับคนที่เป็นคนเลือกคือไคลเอนต์นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า Access Point นะครับไม่ใช่เป็นคนเลือกนะครับตัว Infrastructure ที่อยู่ข้างในไม่ใช่เป็นคนเลือกตัวที่เป็นคนเลือกคือไคลเอนต์ทีนี้พอมี SSID แล้วนะครับ1 SSID ก็จะแมปกับ1 VLAN
นะครับแมปกับ1 VLAN บนตัว Infrastructure ที่เป็นสายของเราก็โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น1 SSD ต่อ1 VLAN ทีนี้ถามว่า1 SSD หลาย VLAN ได้ไหมได้ครับก็ทำได้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเป็นเราหรือว่าผู้บริหารจัดการคนดูแลโครงข่ายจะเลือกแบบไหนนะครับทีนี้ต่อมานะครับต่อมานะครับพอเรามีพอเราบริษัทเราเติบโตขึ้นนะครับหรือว่าเราไปให้บริการเกี่ยวกับพวกโรงแรมพวกทางโรงแรมนะครับหรือพวกทางอพาร์ตเมนต์อะไรพวกนี้นะครับเราจำเป็นต้องติด Access Point มากกว่า1ตัวเราจำเป็นต้องติด Access Point มากกว่า1ตัวเมื่อเราติด Access Point มากกว่า1ตัวนะครับก็จะมีโอกาสที่เราจะต้องเข้าไปคอนฟิกตัวอุปกรณ์หลายๆตัวพร้อมๆกันอย่างเช่นมีอุปกรณ์เสียนะครับเราต้องปรับ channel ใหม่หรือต้องการเพิ่มกำลังของตัวอุปกรณ์นะครับเพิ่มกำลังของตัวอุปกรณ์ข้างเคียงเพื่อให้ coverage ของตัวอุปกรณ์ที่เสียหรือว่ามีการควรสัญญาณกันเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องเข้าไปปรับ channel ของตัวอุปกรณ์เพื่อที่จะปรับ channel ให้ไม่เกิดการกวนกันหรือไม่เกิดการทับซ้อนกันนะครับเรื่อง channel เรื่องอะไรพวกนี้เป็นทฤษฎีพื้นฐานผมจะไม่พูดนะครับเพราะว่าครั้งนี้ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อตัวอุปกรณ์อย่างเดียวหรือถ้าต้องการสร้าง SSD ใหม่หรือสร้าง SSD ที่เพิ่มแก้ไขคอนฟิกใน SSD ใดๆนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องรีโมทเข้าไปที่ตัว Access Point ทีละตัวทีละตัวเพื่อแก้ไขลองคิดดูครับถ้าเกิดว่าบางที่ติด20ตัวนะครับบางที่อย่างในบางองค์กรที่ผมไม่เคยทำเนี่ยมีเป็นพันตัวจะเกิดอะไรขึ้นก็คงถ้าเป็นพันตัวผมคิดว่าผมคงใช้เวลาเป็นเดือนนะครับกว่าจะทําเสร็จนะครับถ้าทําคนเดียวนะครับก็คงใช้เวลาร่วมๆเดือนกว่าจะทําเสร็จนะครับก็ในคอนเซปต์นั้นก็จะมีตัวอุปกรณ์ตัวหนึ่งครับขึ้นมาช่วยนะครับก็คือตัวนี้ครับ Access Point โทษตัวคอนโทรลเลอร์ครับ Wireless Controller นะครับก็มี Wireless Controller ขึ้นมาช่วยนะครับWireless Controller จะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการตัว Access Point ทั้งหมดแทนเราบริหารจัดการตัว Access Point ทั้งหมดแทนเราโดยที่แอดมินเนี่ยมีหน้าที่ในการเข้าไปคอนฟิกแค่ตัว Controller นะครับที่เหลือ Controller จะทำหน้าที่ในการสแกนหา Access Point อัตโนมัตินะครับนำ Access Point ตัวนั้นเข้ามาจอยในระบบอาจจะอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติก็ได้อันนี้แอดมินเลือกได้แล้วก็ทำการ Deploy Configให้กับ Access Point ตัวนั้นโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่แอดมินไม่ต้องทำอะไรเลยเขาเรียกว่าเป็น Zero Configuration นะครับแอดมินมีหน้าที่เพียงแค่ Config ตัว Controller ให้เสร็จที่เหลือเพียงแค่เอา Access Point นะครับเอา Access Point เสียบเข้าในระบบพอเสียบเข้าในระบบเสร็จปุ๊บ Controller บริหารจัดการ Access Point ทุกอย่างให้โดยอัตโนมัติโดยที่แอดมินไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นก็เป็น Controller ทีนี้พอตัว Controller มันไม่ได้มีดีแค่แค่ทำการบริหารจัดการตัว Access Point อย่างเดียวนะครับ Controller มันก็จะมีดีหลายอย่างอย่างเช่นบางตัวมี Firewall ในตัวนะบางตัวทำ Roaming ได้นะครับทำ Roaming Layer 2 Layer 3บางตัวทำ Roaming พวก Layer 4 Layer 7ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับมี Firewall Next Gen Firewall IPS อะไรพวกนี้ให้นะครับทำ QoS ให้ได้นะก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆบนคอนโทรลเลอร์ค่อนข้างเยอะนะครับเรามาดูกันว่าฟีเจอร์หลักๆบนคอนโทรลเลอร์เราควรต้องมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็คือ RRM นะครับ Resource Management นะครับ Resource Management เนี่ยสิ่งที่หลักๆของ Resource Management ทำก็จะมี2อย่างครับก็คือ DCA ก็คือ Dynamic Channel Assign นะครับเวลา Access Point Deploy ไปตามสถานที่ต่างๆนะครับมันแน่นอนว่ามันจะต้องไปชนกันนะครับมันต้องไปชนกันเองระหว่างตัว Access Point ตัวมันเองกับ Access Point ที่อยู่เคียงข้างกันนะครับแล้วก็มันจะต้องไปชนกับ Access Point คนอื่นๆของคนอื่นที่ใช้หรือแม้กระทั่งมือถือนะมือถือที่เปิด Hotspot Roaming นะครับพวกนั้นก็ Access Point พวกนี้มันก็จะมาชน Channel กันเพราะฉะนั้นเวลามันชนมันจะต้องมีการเลือก Channel ที่ดีที่สุดแล้วก็หลีกหนี Channel ถ้าเกิดว่ามีตัวใดตัวหนึ่งหลีกหนี Channel นะครับตัวอื่นจะต้องปรับ channel ตามเพื่อไม่ให้ทับกับตัวที่ปรับ channel ไปแล้วเพราะฉะนั้นงานมันก็เลยมี dynamic channel assignment นะครับก็คือทำการปรับ channel ให้อัตโนมัติ
มี Dynamic Transmission Power Control นะครับก็คือการปรับ Control Power ให้ตัวมัดอย่างเช่นในกรณีนี้ก็คือ Access Point ตัวที่2นะครับตายไปสูญหายไปจากระบบไม่สามารถใช้งานได้นะครับตัวที่1กับตัวที่3ที่อยู่ใกล้เคียงทดสอบสัญญาแล้วว่าตัวที่2หายไปนะมันก็จะทำการบูตพลังส่งของมันเองนะพลังทำการเพิ่มพลังส่งให้ coverage หรือครอบคลุมตัวที่2ที่หายไปได้มากที่สุดเท่าที่มันจะทำได้นะครับนั่นก็คือ dynamic transmission power อยากให้รู้ไว้อย่างนะครับว่าการส่งสัญญาณของตัว access point แรงไปไม่ใช่ว่าดีนะครับยิ่งแรงคุณยิ่งเจอน้อยเยอะนะครับยิ่งแรงคุณยิ่งเจอน้อยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการส่งที่ดีที่สุดคือส่งในปริมาณที่เหมาะสมนะเพื่อเทียบกับน้อยที่มีอยู่ในซิสเต็มจริงๆนะถ้าคุณแรงมากน้อยก็จะมากตามผมเคยทำอยู่ที่หนึ่งก็คือผมปรับแรงสุดเลยนะครับน้อยก็มาสุดๆเหมือนกันนะครับผมก็เลยที่นั้นผมก็เลยต้องติดหลายๆตัวนะครับเพื่อปรับกำลังส่งให้น้อยที่สุดแล้วก็ลดน้อยให้น้อยที่สุดนะครับก็จะเป็นวิธีที่ดีกว่ามันไม่มีกฎตายตัวนะครับในการติดตั้งนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคอีกอย่างนึงนะครับของการที่เรามีคอนโทรลเลอร์มาช่วยนะครับนอกจากนั้นครับคอนโทรลเลอร์ทำโรมมิ่งได้นะครับคอนโทรลเลอร์ทำโรมมิ่งเทคนิคของการทำโรมมิ่งของคอนโทรลเลอร์เนี่ยเขาเรียกว่าสปีดแมกเนเทตนะครับก็คือที่ตัวไคลเอนต์นะครับเวลาเชื่อมต่อกับตัว Access Point นะครับเวลาเชื่อมต่อกับ Access Point ทางฟิสิกอลมันเชื่อมต่อกับ Access Point ตัวที่4อยู่นะครับแต่ว่าในทางลอจิคอลจริงๆ Access Point ตัวที่4เนี่ยจะทำทันเนลครับทำทันเนลข้ามโครงข่ายมาปึ๊บข้ามโครงข่ายมาแล้วก็มาดรอปที่ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยไคลเอนต์จะเสมือนว่าต่ออยู่กับคอนโทรลเลอร์ตรงๆนะครับไคลเอนต์ไม่ได้ต่ออยู่กับตัว Access Point เมื่อไคลเอนต์ไม่ได้ต่ออยู่กับตัว Access Point นะครับเวลาเราเคลื่อนย้าย Access Point ข้ามเคลื่อนย้ายไคลเอนต์ข้าม Access Pointนะครับเคลื่อนย้ายไคลเอนต์ข้าม Access Point ปึ๊บเคลื่อนย้ายข้ามไปข้ามมาเราสามารถข้ามได้อิสระนะเพราะว่าคนอื่นที่คุยกับไคลเอนต์อุปกรณ์ภายนอกที่คุยกับไคลเอนต์คุยกับตัวคอนโทรลเลอร์นะคุยกับไคลเอนต์ผ่านคอนโทรลเลอร์ไม่ได้คุยกับไคลเอนต์ผ่าน Access Point เพราะฉะนั้นการเคลื่อนย้ายของไคลเอนต์ผ่าน Access Point จึงเป็นอิสระนะครับแล้วก็เป็นการเคลื่อนย้ายที่สมูทไม่มีหลุดนะครับเกือบจะไม่หลุดหรือ 100% ไม่หลุดเลยก็สามารถทำได้นะครับอยู่ที่การดีไซน์นะครับนั่นคือข้อดีอีกอย่างนึงก็คือการทำโรมมิ่งนะครับอีกข้อดีอีกอย่างนึงของการมีคอนโทรลเลอร์ก็คือใช้พวก Gate Access ครับเราสามารถสร้าง SSD ขึ้นมาเฉพาะนะครับสำหรับ Gate คนหนึ่งได้นะครับสำหรับ Gate กลุ่มหนึ่งสมมติว่ามีคนมาเยี่ยมบริษัทมีคนมาติดต่อที่บ้านนะครับมาเพื่อนๆมาเที่ยวบ้านนะครับเพื่อนๆมาเที่ยวบ้านปุ๊บถ้าเกิดว่าเราจะปล่อย SSD เราซึ่งเป็น SSD ใช้งานปกติทั่วไปของเราให้เพื่อนใช้นะครับวันข้างหน้าเพื่อนก็จะไปบอกข้างบ้านนะครับวันข้างหน้าเพื่อนก็จะไปบอกคนนู้นคนนี้แล้วก็มาใช้ของเราก็ได้หรืออาจจะเอา SSD เราไปทำผิดกฎหมายนะครับก็เป็นไปได้นะครับเราก็จะมีทิกอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสร้าง SSD ขึ้นมาครับเป็น SSD สำหรับ Gate ครับหรือสำหรับภายในองค์กรอันนี้จะมีประโยชน์มากก็คือเป็น SSD สำหรับ Gate ครับเวลามี Client นะครับมา Connect ตัว Gate SSD Access Point เนี่ยจะทำหน้าที่ในการโยน Traffic นะครับข้าม Tunnel ปึ๊บมาโผล่ที่ Gate Controller แทนที่จะเป็น Gateแทนจะเป็นคอนโทรลเลอร์ที่สำหรับสตาฟสำหรับภายในนะครับก็คือถ้ามีไคลเอนต์ปกติที่เป็นสตาฟมาคอนเนคเอ็กเซสพอยต์ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าคนละ SSD กันนะครับเอ็กเซสพอยต์ตัวนี้ก็จะมาปล่อยที่อยู่เป็นสตาฟคอนโทรลสตาฟคอนโทรลเลอร์ที่อยู่ภายในแต่ถ้ามีเกตนะครับมาต่อเอ็กเซสพอยต์ที่มาต่อ SSD ที่เป็น SSD เกตนะครับตัวเอ็กเซสพอยต์จะทำการโยนมาที่ตัวเกตคอนโทรลเลอร์แทนนะครับตัวไคลเอนต์ตัวนั้นจะเสมือนว่าอยู่ภายใต้ DMZ อยู่หรืออยู่ภายใต้เกตคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเอามาวางไว้ที่ภายใต้ DMZ ก็คือไคลเอนต์คนนี้นะครับออกเน็ตได้อย่างเดียวเราก็สามารถควบคุมโพลิซีได้นะครับควบคุมโพลิซีควบคุมการทำงานได้ว่าไคลเอนต์ตัวนี้จะไม่มีสิทธิ์ยุ่งกับอุปกรณ์ที่อยู่ภายในโครงข่ายหรืออุปกรณ์ที่อยู่ภายในสำนักงานเราเลยเขาจะไม่เห็นเลยนะครับตราบใดที่เราไม่เปิดไฟวอลให้เขาวิ่งเข้ามาเขาก็สามารถที่จะวิ่งออกไปใช้เน็ตได้ใช้อะไรได้ตามปกติ
นั่นก็คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการมี Guest Access จะเห็นว่าพอเรามี Controller ปุ๊บนะครับเราสามารถควบคุม Security ทำ Roaming ได้ดีขึ้นทำ Dynamic Channel ได้ดีขึ้นนะครับควบคุมเสถียรภาพมันได้ดีขึ้นนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมส่วนใหญ่แล้วภายในบริษัทนะครับภายในสำนักงานที่เป็นสำนักงานระดับใหญ่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่มี Controller เสมอนะครับไม่ใช่ติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็น Standalone ทีนี้ในอนาคตนะครับในอนาคตไม่ใช่ในอนาคตผมว่าพูดอย่างนี้ก่อนก็ได้ในอนาคตถ้าเกิดคุณอยากเรียนเรื่องไวเลสแลนให้กระจ่างขึ้นนะครับไวเลสแลนให้ถ่องแท้ขึ้นอยากไปเรียนรู้พวกทฤษฎีขึ้นนะครับขึ้นต่างกันยังไง 2.4 ต่างกันยังไง5กิกต่างยังไง60กิกต่างกันยังไงนะครับแต่ละขึ้นมี modulation แบบไหน modulation แบบไหนใช้กำลังส่งเท่าไหร่ให้ความเร็วแบนด์วิดต์ได้เท่าไหร่นะครับพวกนั้นจะอยู่ในหนังสือหรืออยู่ในบทเรียนของ CCNA Wireless นะครับก็ไปหาเรียนได้นะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมอยากพูดก็คือคอนโทรลเลอร์ในปัจจุบันมันก็จะมีอีกโหมดนึงนะครับซึ่งที่เราพูดกันมาเนี่ยมันเป็นโหมดของฮาร์ดแวร์คอนโทรลเลอร์หรือบล็อกคอนโทรลเลอร์ซึ่งไปติดตั้งภายในองค์กรนะครับหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์ซึ่งไปติดตั้งอยู่บน Virtual Machine หรือว่าไปติดตั้งอยู่บนฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็ไปวางไว้ในองค์กรเหมือนกันอันนี้ก็คือจะเป็นแบบเดียวกันก็คือเป็นคอนโทรลเลอร์ที่ติดตั้งอยู่ภายในนะมันจะมีอีกแบบนึงที่เขาเรียกกันว่าเป็นคลาวด์คอนโทรลเลอร์นะครับมีอีกแบบนึงที่คนจะพูดถึงกันเยอะนะครับก็คือคลาวด์คอนโทรลเลอร์นะครับเดี๋ยวผมเอาเปิดมานะครับเพื่อทำเปรียบเทียบภาพให้ดูนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับนะครับก็ที่เราก็จะมี AP ที่เป็น Standalone นะครับเป็น Controller Base นะครับผมใช้คำว่า Local Controller แล้วกันนะครับแล้วก็เป็น Cloudแต่ละตัวก็จะมีฟีเจอร์มีคุณสมบัติต่างกันนะครับอย่างเช่นการบริหารจัดการนะครับการบริหารจัดการถ้าเป็น Standalone ก็คือได้แค่1ตัวนะครับถ้าเป็น Local Controller มันก็ได้ตั้งแต่1จนไปถึงหลักหมื่นนะครับมากกว่าหมื่นตัวนะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของคอนโทรลเลอร์ขึ้นอยู่กับสเปคของคอนโทรลเลอร์คลาวด์ก็เช่นเดียวกันครับก็สามารถบริหารจัดการ Access Point ได้มากกว่าหมื่นตัวเช่นเดียวกันนะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่คลาวด์ผมลืมพูดไปใช่ไหมครับว่าคลาวด์คอนโทรลเลอร์คืออะไรคลาวด์คอนโทรลเลอร์ก็คือคอนโทรลเลอร์ที่ไปตั้งอยู่ที่คลาวด์นะครับที่ไปตั้งอยู่ที่Data Center ภายนอกนะครับตัว Access Point แทนที่จะเข้าไปจอยตัวคอนโทรลเลอร์นะครับแทนที่จะเข้าไปจอยตัวคอนโทรลเลอร์ที่อยู่ภายในนะครับแทนที่จะวิ่งเข้ามาจอยตัวคอนโทรลเลอร์ที่อยู่ภายในก็เราจะต้องคอนฟิก Access Point ตัวนี้ให้วิ่งไปจอยคอนโทรลเลอร์ที่อยู่ภายนอกที่อยู่คลาวด์ฉะนั้นมันจะต้องออกเน็ตได้นะครับแล้วก็ที่คลาวด์เราจะต้องไปรีจิสซีเรียลหรือว่าคีย์ของตัว Access Point ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับมันถึงจะเข้าไปจอยได้นะแล้วก็เราก็ต้องสมัครสมาชิกคลาวด์นะครับซึ่งคลาวมันก็มีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบไม่ฟรีนะครับก็แล้วแต่นะครับค่าไลเซนส์ก่อนนะครับอันนี้ก็คือนะครับค่าไลเซนส์ถ้าเป็น Standalone แน่นอนว่ามันไม่มีไลเซนส์ครับนะครับก็คือมันไม่มีไลเซนส์ถ้าเป็น Local Controller นะครับค่าไลเซนส์มันก็ depend นอนแล้วแต่ยี่ห้อครับมันก็จะมีค่าไลเซนส์นะครับบางยี่ห้อก็บันเดิลมาแล้วภายในตัว Access Point ก็คือซื้อ Access Point มันก็จะมีไลเซนส์บันเดิลมาแล้วนะบางยี่ห้อมันก็ซื้อมาก็ต้องซื้อไลเซนส์ของตัวคอนโทรลเลอร์เพิ่มว่าคอนโทรลเลอร์ตัวเนี้ยเคยซื้อมาว่ารับได้20 Access Point ถ้าเรามี30 Access Point ก็ต้องซื้อเพิ่มอีก10 Access Point ไลเซนส์นะครับถ้าเป็นคลาวด์ก็แล้วแต่ยี่ห้อเช่นเดียวกันครับบางยี่ห้อก็มีบางยี่ห้อก็ไม่มีมาเทียบดูราคาครับStandalone แน่นอนครับว่าราคาถูก
นะครับโลคอลคอนโทรลเลอร์ก็คือราคาตั้งแต่ปานกลางครับไปจนถึงแพงเลยก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติบางตัวบางยี่ห้อบางตัวอย่างที่บอกครับบางตัวทำเกตวีแลนไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับบางตัวทำแคปเว็บไม่ได้บางตัวได้แค่บริหารจัดการอย่างเดียวทำพวกสปิดแม็กไม่ได้ราคามันก็จะเป็นราคาค่อนข้างถูกหน่อยนะครับคาวก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือปานกลางถึงแพงมีอะไรไหมครับสปิดแม็กนะครับพอพูดเรื่องคุณสมบัติกันนะครับสปิดแม็กนะครับถ้าเป็นแซนด์โลนทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นโลคอลคอนโทรลเลอร์นะครับทำได้นะครับถ้าเป็นคลาวด์คอนโทรลเลอร์ผมว่ารองรับเป็นแต่ว่าเราต้องเสียนะครับต้องเสีย AP ตัวหนึ่งต้องเสียยอมเสีย AP ตัวหนึ่งไปทำหน้าที่แทนคอนโทรลเลอร์นะครับมันก็จะมีบางรุ่นที่ทำได้บางยี่ห้อบางรุ่นที่ทำได้นะครับ Speed Mac นะครับ Speed Mac Secure Gate VLAN นะครับ Secure Gate VLAN ตัวนี้ทำไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าเป็น Local Controller รองรับนะครับอันนี้คือต้องไปดูเป็นบางรุ่นด้วยนะครับบางยี่ห้อไม่รองรับบางยี่ห้อรองรับนะครับรุ่นดีๆอย่างเช่นพวก Cisco Aruba Lacat อะไรพวกนี้รองรับทั้งหมดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับรองรับเป็นบางรุ่นนะครับรองรับเป็นบางรุ่นนะครับก็เหมือนเดิมเราอาจจะต้องยอมเสีย Access Point หรือทำ Channel ข้ามไปที่คลาวด์คอนโทรลเลอร์เลยบางยี่ห้อก็ทำได้นะครับก็ค่อนข้างไฮเอ็นนิดนึงนะครับมีอะไรไหมครับโรมมิ่งครับหลายคนอาจจะสนใจการโรมมิ่งนะครับโรมมิ่งนะครับผมการโรมมิ่งจะแบ่งเป็น2แบบด้วยครับก็คือเลเยอร์2โรมมิ่งเลเยอร์2โรมมิ่งถ้าเป็นซันโรนทำไม่ได้เลเยอร์2โรมมิ่งก็คือโรมมิ่งกันแค่ MAC address นะครับไม่ใช่โรมมิ่งกันถึงระดับ IP addressถ้าเป็น local controller แน่นอนครับว่ารองรับนะครับถ้าเป็น cloud ก็เหมือนเดิมครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ cloud จะไม่รองรับ layer 3 roaming ครับครับ layer 3 roaming นะครับstandalone ทำไม่ได้แน่นอนครับถ้าเป็น local ทำได้ถ้าเป็น cloud ก็เหมือนเดิมครับรองรับแต่อาจจะต้องเสียนิดๆหน่อยๆนะครับพวก security นะครับอย่างเช่นมี firewall ในตัวนะครับพวก security firewall IPS อะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็น standalone ครับก็มีนะครับบางรุ่นก็มีก็รองรับเป็นบางรุ่นนะครับcontroller ส่วนใหญ่จะรองรับอยู่แล้วนะครับ local controller cloud นะครับก็อย่างเหมือนเดิมครับก็คือต้องยอมเสียบางตัวไปเช่นเดียวกันDynamic Channel นะครับผมควรจะต้องเขียนเป็นบางรุ่นใช่ไหมเพื่อจะได้ไม่สับสนนะครับรองรับเป็นบางรุ่นรองรับเป็นบางรุ่นนะครับรองรับเป็นบางรุ่นนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับ Dynamic Channel Assignment นะครับถ้าเป็นStandalone ตอสเลยครับไม่มีครับถ้าเป็นคอนโทรลเลอร์โลคอลคอนโทรลเลอร์ส่วนใหญ่จะรองรับนะครับ 100% ถ้าเป็นคลาวก็คือรองรับ 100% ต่อมาเป็นพวกทรานสมิชชันนะครับDynamic Transmission Power นะครับถ้าเป็นปึ๊บ Standalone ไม่รองรับนะครับถ้าเป็นตัวโลคอลรองรับเป็นคลาวก็คือรองรับนะครับปึ๊บมีอะไรไหมครับ Speed Max นะครับ Gate VLAN Roaming นะครับทำ Tunneling นะครับ Speed Max Dynamic DA
Dynamic Channel นะครับ Dynamic Zero Free Config ครับไม่ใช่ Zero Free Zero Configuration ก็คือคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เสียบก็สามารถใช้งานได้ถ้าเป็น Standalone ก็มีบ้างนะครับก็รองรับเลยก็ได้เพราะบางตัวมันก็คอนฟิกมาอยู่แล้วนะครับบางรุ่นถ้าเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับรองรับถ้าเป็นโลคอลคอนโทรลเลอร์รองรับโดยส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับก็คือผมถ้าเกือบจะ 100% ผมก็คิดว่ารองรับทั้งหมดแล้วครับถ้าเป็นคลาวด์นะครับก็บางส่วนแต่คอนฟิกน้อยมากครับก็ไม่ถึงกับซีโร่เพราะอย่างน้อยคุณต้องเอาคีย์ไปรีจิสก่อนนะครับต้องเอาคีย์ของตัว Access Point นะครับไปรีจิสก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับถ้าเป็นคลาวด์แล้วก็เป็นคลาวด์คุณก็ต้องไปเปิด Account ไปสร้าง Account อะไรพวกนี้อีกนะครับก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงนะครับโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการ failover นะครับ fail backup ผมใช้คำว่า fail backup ดีกว่าก็คือในกรณีที่คอนโทรลเลอร์เสียนะครับหรือคอนโทรลเลอร์เสียหายนะครับในกรณีที่คอนโทรลเลอร์เสียหรือคอนโทรลเลอร์เสียหายยังคงสามารถทำงานได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเป็น standalone คือมันไม่ได้อยู่แล้ว Standalone มันไม่มีคอนโทรลเลอร์ผมก็ไม่รู้จะวัดยังไงก็ขีดไปนะครับผมใช้คำว่าเป็นคอนโทรลเลอร์เฟลนะครับก็ถ้าเป็นตัว Local Controller มันก็จะมีโหมดอยู่นะครับอย่างเช่นการทำคอนโทรลเลอร์กรุ๊ปนะครับก็คือให้รองรับคอนโทรลเลอร์หลายๆตัวช่วยกันทำงานได้นะครับซิงเกิลสเตทฟูลเฟลโอเวอร์นะครับคอนโทรลเลอร์ตัวหนึ่งเสียคอนโทรลเลอร์อีกตัวหนึ่งรับหน้าที่แทนนะครับคอนโทรลเลอร์กรุ๊ปหรือคอนโทรลเลอร์โดเมนสเตทฟูลเฟลโอเวอร์สุดท้ายก็สปลิตไปเป็นสแตนด์อะโลนได้ครับก็ครับแต่ถ้าเป็นคลาวด์ก็คือสามารถสปิตไปเป็น standalone ได้เช่นกันคลาวด์มันจะไม่มีโหมดเหมือนคอนโทรลเลอร์ครับมันไม่จำเป็นต้องทำ redundant นะครับไม่จำเป็นต้องทำ redundant ก็คือสปิตไปเป็น standalone เลยก็คือใช้งานตามปกติแล้วซึ่งปกติแล้วคลาวด์คอนโทรลเลอร์มันก็ไม่ได้ใช้ทราฟฟิกอะไรมากนะครับมันก็แค่คุยกันคุยกันแค่แบบส่งข้อมูลอินฟอร์เมชันให้ว่าสถานะของโครงข่ายเป็นยังไงนะครับดีเลย์ไหมนะครับต้องปรับชแนลอะไรหรือเปล่าอะไรพวกนี้มันก็มีแค่นั้นอยู่แล้วนะก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรมากทีนี้การเอาไปใช้งานดีกว่าครับยูเซจกับใครดีนะครับถ้าเป็น standalone ก็คือตามบ้านครับหรือสำนักงานขนาดเล็กนะครับผมใช้คำว่า small เลยครับสำนักงานขนาดเล็กนะครับก็คือมี access point ไม่จำเป็นต้องเยอะครับประมาณคือไม่ควรเกิน5น้อยกว่า5น้อยกว่า5 AP นะครับก็คือพวกเนี้ยมันจะเหมาะสำหรับพวก standalone ใช้งานตามบ้านนะครับเป็นพวก Soho หรือบ้านใครที่แบบบ้านถ้าบ้านใหญ่มากๆครับบ้านใหญ่มากๆคุณมี access point มากกว่า5ตัวผมก็แนะนำว่าควรเป็น controller mode มากกว่านะควรเลือกแบบคอนโทรลเลอร์มากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นคอนโทรลเลอร์ก็คือแน่นอนครับภายในออฟฟิศนะครับที่ require security นะครับ require security require ประสิทธิภาพนะครับ require security ต้องการประสิทธิภาพค่อนข้างสูงต้องการ security ต้องการความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะในออฟฟิศโดยทั่วไปก็จะใช้เป็นคอนโทรลเลอร์ที่เป็นโลคอลเกือบจะทั้งหมดครับถ้าเลือกได้ก็ควรเป็นแบบนั้นนะครับก็คือคุณจะได้ประสิทธิภาพได้คุณสมบัติที่ดีที่สุดแต่ก็แลกกับราคาที่อาจจะต้องซื้อคอนโทรลเลอร์ราคา 50,000 60,000 มาใช้ตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แลกกันนะครับทีนี้พวกคลาวด์เหมาะใครครับพวกคลาวด์ก็เหมาะสำหรับพวกเกสนะครับ
ให้บริการเกี่ยวกับพวกเกสนะครับพวกเกสออฟเฟอร์ต่างๆอย่างเช่นพวกตามโรงแรมนะครับตามโฮเทลนะครับรีสอร์ทนะครับตามโรงแรมรีสอร์ทภัตตาคารอะไรพวกนี้นะครับร้านอาหารนะครับหอพักนะครับคอนโดมิเนียมนะครับคอนโดมิเนียมนี้เหมือนกับเป็นบริการส่วนกลางที่แบบบริษัทหรือว่านิติบุคคลจัดหาให้กับพวกลูกบ้านอะไรพวกนี้นะครับก็จะเหมาะสมสำหรับพวกนั้นมากกว่าหรือเป็นพวกแบบ Wi-Fi Hotspot ที่เราใช้กันนะครับ Wi-Fi Hotspot ที่เราใช้กันเราออกไปอยู่นอกบ้านนะครับเราใช้ Wi-Fi Hotspot ของค่ายนั้นค่ายนี้ค่ายสีเขียวค่ายสีแดงอะไรพวกนี้ก็โหมดที่เป็นคลาวด์ก็จะเหมาะกว่าโอเคผมอาจจะต้องมีเสริมนิดนึงเกี่ยวกับพวกของคุณสมบัตินะครับการทำโซเชียลล็อกอินครับโซเชียลล็อกออนนะครับถ้าเป็น Standalone ก็คือรองรับบางรุ่นอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นคอนโทรลเลอร์ครับส่วนใหญ่รองรับนะครับถ้าเป็นคลาวก็คือแน่นอนครับคลาวมันเหมาะสำหรับโซเชียลล็อกออนอยู่แล้วก็คลาวส่วนใหญ่ก็จะต้องรองรับการทำ QoS ครับการทำ Qualify of Service นะครับการทำ QoS นะครับปึ๊บ Quality of Service นะครับเพื่อให้บริการบางงานหรือบางกลุ่มได้ดีขึ้นนะครับก็ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะรองรับทั้งหมดอยู่แล้วรองรับแต่ว่ามีข้อแม้นะครับมีข้อแม้ว่าเน็ตเวิร์กภายในต้องรองรับด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น local controller เราสามารถทำ split mask ออกไปนะครับก็คือเน็ตเวิร์กภายในคุณไม่ต้องสนใจเลยก็ได้นะครับมันสามารถทำ split mask ออกไปต่อที่ controller นะครับก็ตัว controller ก็จะบริหารจัดการอย่างตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องสนใจกับเน็ตเวิร์กภายในก็ได้มีอะไรไหมครับก็คงจะคร่าวๆคงจะหมดเท่านี้นะครับก็คงจะสังเกตเห็นว่าคอนโทรลเลอร์นะครับมีประโยชน์ของด้านการทำ security นะครับเพราะเราใช้คอนโทรลเลอร์นอกจากช่วยในการบริหารจัดการแล้วซึ่งถ้าเป็นคอนโทรลเลอร์ราคาถูกนะครับหรือเป็นคอนโทรลเลอร์ที่ให้ฟรีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้แค่การบริหารจัดการนะครับได้แค่นั้นเลยครับบริหารจัดการอย่างเดียวแล้วคอนโทรลเลอร์ที่เสียตังค์เสียเงินก็คุณก็จะได้ security เพิ่มขึ้นมานะครับทำพวก split mask ได้นะครับ roaming ได้นะครับทำพวก guest tunnel ได้นะครับก็จะดีขึ้นปัญหาก็จะน้อยลงนะครับก็จะได้ควบคุมผู้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโอเคนะครับมีอะไรอีกไหมนะครับถ้าเป็นคลาวด์ก็เหมาะสำหรับพวกโซเชียลนะครับหรือที่บริษัทที่ให้บริการหรือพวกแบบโรงแรมภัตตาคารที่ให้บริการโดยที่ไม่ต้องห่วง security ของสตาฟก็อาจจะใช้สายแลนไปนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ไวเลสตัวเดียวกันกับเกสนะครับที่มาเป็นแขกพักอยู่ในโรงแรมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าผมก็ลืมไปนะครับถ้ามีคอนโทรลเลอร์นะครับถ้ามีคอนโทรลเลอร์เนี่ยถ้ามีคอนโทรลเลอร์มันไม่ได้บริหารจัดการตัว channel อย่างเดียวนะครับมันบริหารจัดการ client ที่อยู่ใน channel ด้วยคือมันสามารถที่จะถ้าสมมุติว่า access point ตัวที่1มี client เยอะเกินไปนะมี client อยู่เยอะเกินไปมันก็สามารถที่จะเตะ client ของ access point ที่อยู่ตัวที่1มาอยู่ตัวที่2แทนซึ่งอยู่ตัวข้างๆแทนกันได้นะครับช่วยกระจายโหลดของตัว Access Point ได้ช่วยกระจายโหลดของตัว Client ได้นะครับก็จะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นหมดแล้วมั้งครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็อาจจะผมอาจจะพูดแปลกๆไปนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างสดผมก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรนะมาถึงผมก็จับเครื่องมาปุ๊บ
เอาสไลด์ขึ้นมาแล้วก็มาพูดเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเกี่ยวกับพวกโครงข่ายของไวเลสแลนนะครับการตั้งค่าไวเลสแลนนะครับการดีไซน์นะครับการออกแบบแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนต้องรู้ก็คือทฤษฎีคลื่นนะครับก็ไปหาศึกษากันได้ตามพวกไวเลสเซอร์ติฟายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก CWNA นะครับ CCNA ไวเลสอะไรพวกนี้นะครับคุณก็จะได้เนื้อหาเต็มๆนะครับเรียนรู้เต็มๆนะครับตอนนี้ผมก็ขอจบนะครับขอจบคลิปนี้นะครับเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกซื้ออุปกรณ์ไวเลสว่าควรเลือกซื้ออุปกรณ์ไวเลสแบบไหนแล้วก็การที่มีอุปกรณ์ไวเลสที่ดีขึ้นพัฒนาดีขึ้นมันช่วยอะไรเราได้บ้างโอเคขอบคุณนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ